สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมหลังจากที่ทาง Federal Reserve หรือว่าทาง Fed ของอเมริกาเนี่ยนะครับผมได้มีการพูดถึงเรื่องราวของการที่จะทำ Pilot Program ของ Digital Dollar ออกมานะครับเรื่องราวนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วก็อยากจะมาชวนทุกคนคุยกันนะครับคือแง่มุมในถามว่าประโยชน์เนี่ยมีไหมนะครับก็มีแน่ๆแหละแต่ข้อเสียล่ะมันคืออะไรกันหลายๆคนอาจจะงงว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกันอยู่ดิจิตอลดอลลาร์เนี่ยนะครับผมก็คือเงินในระบบออนไลน์นี่แหละอยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับผมเหมือนกับพวกบิตคอยน์อีเธอเรียมอะไรแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกับบิตคอยน์ก็คือ CBDC หรือว่า Central Bank Digital Currency นี้นะครับจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลมีรัฐบาลเป็นศูนย์กลางอ้าวแล้วมันไม่ดียังไงเลยครับมันก็แปลว่าเราจะให้อำนาจกับรัฐบาลเนี่ยควบคุมเรื่องการเงินมากขึ้นแล้วก็ควบคุมชีวิตพวกเราได้มากขึ้นในข้อดีเนี่ยอาจจะสามารถลบการทุจริตหรือว่าเงินใต้ดินไปได้ถูกไหมเพราะว่าทุกทรานแซคชันเนี่ยมันอยู่ในบล็อกเชนหมดเลยนะครับก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และรัฐบาลดูได้หมดนะครับผมแล้วก็อาจจะมาใช้ในการช่วยจับอาชญากรต่างๆในการที่จะระงับบัญชีได้ทันทีเพราะปกติเนี่ยจะระงับบัญชีใครเนี่ยก็ต้องไปติดต่อหาเรื่องมันก่อนแล้วค่อยไปยื่นกับธนาคารไปขอให้ธนาคารเนี่ยช่วยระงับบัญชีให้หน่อยถูกไหมนะครับผมมันก็มีขั้นตอนยุ่งยากแต่แบบว่ามันยุ่งยากเกินอ่ะมันเลยไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้มันก็ต้องมีขั้นตอนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่พอถ้ามันเป็น CBDC เนี่ยนะครับผมเป็นแบบเงินที่มีศูนย์กลางแบบเป็นรัฐบาลอ่ะรัฐบาลจะทำอะไรก็ได้แค่กดปุ่มปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็สามารถควบคุมการใช้เงินของประชาชนได้หมดเลยที่นี้เองนะครับผมฟังดูเนี่ยมันก็ดูดีป่ะวะทุกอย่างถูกจดบันทึกเอาไว้ไม่มีใครโกงกันได้ธุรกิจก็ทำออกมาได้อย่างโปร่งใสไม่ใช่หรือไงแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้อำนาจตรงนี้เองเนี่ยมันสามารถเอามาใช้พ่วงกับสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเครดิตสกอร์ได้นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นคอนเซปที่บางชาติเนี่ยก็ได้ใช้ไปแล้วนะครับอย่างประเทศจีนหรือบางชาติเนี่ยก็มีเครดิตสกอร์ที่อาจจะยังไม่ได้ถือเป็นโซเชียลเครดิตสกอร์แต่เป็นสกอร์ที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยก็มีผลต่อชีวิตมากๆแล้วอย่างเช่นอเมริกาจะกู้จะทำอะไรก็ต้องมีเครดิตสกอร์ที่ดีก่อนถูกไหมอันนี้เองเหมือนกันนะครับผมแต่โอเคในเลเวลของเครดิตสกอร์มันก็จริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วนะในการที่มันเริ่มเห็นแล้วว่าการเงินเนี่ยควบคุมผู้คนยังไงแต่ตอนนี้เองอะถ้ามันกลายเป็น CBDC แล้วรัฐบาลควบคุมนะครับผมมันจะเกิดการคอนโทรลมากขึ้นไปอีกขั้นนึงเพราะว่าโซเชียลเครดิตสกอร์เนี่ยมันใช้ได้มากกว่าเรื่องเงินยังไงนะครับมันสามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าคุณเป็นคนดีคะแนนน้อยเนี่ยเอ้ยแกเป็นคนไม่ดีนะแกห้ามขึ้นรถไฟแกคะแนนไม่ดีมากเลยแกห้ามบินไปที่อื่นแกห้ามจองโรงแรมดีๆอันเนี้ยรัฐบาลจะควบคุมได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเงินมันอยู่ที่ศูนย์กลางอันเดียวไงแบนเลย E9A มึงห้ามเข้าโรงแรมนี้ E9A ห้ามบินออกจากประเทศมันออกไม่ได้ทันทีเลยนะตัดอำนาจการใช้เงินแบบชั่วเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างการระงับบัญชีเนี่ยนะครับมันก็ระงับได้บัญชีหนึ่งถูกไหมอาจจะมีอีกหลายบัญชีหรือบัญชีนู่นนี่นั้นมีกระแสเงินสดอยู่แต่ถ้าในยุคถัดไปแบบยุคอนาคตแล้วที่มันเป็นการใช้เงินดิจิตอลอย่างเดียวเนี่ยรัฐบาลจะมีอำนาจในการควบคุมชีวิตผู้คนเยอะเป็นอย่างมากเลยครับแล้วตรงนี้เองน่ากังวลตรงไหนนะครับผมน่ากังวลตรงที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ใฝ่หาอิสระนะครับผมไม่ชอบการควบคุมถูกไหมถ้ามาควบคุมขนาดนี้เนี่ยอาจจะอึดอัดก็ได้แล้วก็ยกตัวอย่างกันง่ายๆอย่างสมมุติว่าถ้ามีเทรนด์ที่แบบโลกร้อนมากๆเลยได้มีการวิจัยออกมาแล้วนะครับผมว่าเฮ้ยมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไหร่ต้องแบบมีคาร์บอนเครดิตเท่านี้นะถึงจะกลายเป็นคนดีหรือว่าถ้าใช้แบบโอ้โหของฟุ่มเฟือยเนาะแบบคาร์บอนปล่อยเยอะเกินจะต้องซื้อเครดิตมาโปะหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยห้ามซื้อแล้วโดนตัดเลยมันไม่พอเพียงอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็แบบมีหลายเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมากไปกว่านั้นเนี่ยจู่ๆแบบจะลงโทษคุณอะตัดน้ำตัดไฟบ้านคุณเลยก็ทำได้ถูกไหมแล้วก็แบบไม่ให้คุณจ่ายค่าอะไรสักอย่างได้เลยก็ทำได้เหมือนกันคุณใช้ชีวิตไม่ได้เลยนะคือแบบว่าจบเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าช่วยจับอาชญากรแต่ปัญหาที่แบบสำคัญมากๆนะมันก็คือคนที่รัฐบาลมองว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่เราใช้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าหลักการการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันถูกไหมมีหลายรัฐบาลบนโลกนะครับผมที่บริหารอย่างไม่แฟร์มีการทุจริตอยู่แล้วผู้กุมอำนาจที่สามารถสั่งเด็ดขาดได้ขนาดนี้จะสามารถใช้อำนาจในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ที่สุดได้มากขนาดไหนตรงนี้เองพูดรวมๆไปถึงหลายประเทศมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของ CBDC ก็มีการพูดถึงกันมากมายนะครับผมอย่างในยุโรปอย่างในอเมริกาแม้แต่ในอินเดียแล้วก็รวมไปถึง
งในบราซิลในจีนอย่างเงี้ยก็นำทับมาเลยดิจิตอลหยวนถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีหลายที่มากๆนะครับผมที่จะเอาคอนเซปต์นี้มาใช้ดูเป็นคอนเซปต์ที่ประชาชาติทั่วโลกเนี่ยกำลังมุ่งไปแต่มันยังมีคำถามสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของการบังคับใช้อำนาจแล้วก็สิ่งที่น่าจะตามมาเป็นผลกระทบอะที่ต้องแบบนั่งคิดคำนึงก่อนนั่งแบบทบทวนกันดีๆก่อนอีกมากมายเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ